สวัสดีทุกท่านนะผมก็มาอีกแล้วนะผมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผมแดงหลังจากที่ One Piece Film Red นะครับได้ฉายไปที่ญี่ปุ่นนี่ก็ปล่อยของออกมาแบบรัวๆเลยจากข้อมูลที่มีอันน้อยนิดมากๆนะครับเกี่ยวกับผมแดงซึ่งในวันนี้นะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งความสามารถของผู้บริหารแต่ละคนของกลุ่มผมแดงนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาโดยข้อมูลนี้ก็มาจากหนังสือเล่มที่ 4,000 ล้านซึ่งเป็นของแถมจากการไปดู One Piece Film Red ที่ญี่ปุ่นนั่นเองเริ่มจากคนแรกนะครับผมแดงแชงทุกคนนะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าผมแดงนั้นเป็นกัปตันของกลุ่มเปิดเผยว่าเมื่อ12ปีก่อนในตอนที่เขาได้เจอกับลูฟี่นั้นแฉงนั้นมีค่าหัวอยู่ที่ 1,400 ล้านเบลีและเป็นที่รู้จักในนามจอมพิชิตฮาคิสังเกตเพราะว่าผมแดงนะครับไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูนั้นใช้ฮาคิแห่งการสังเกตขั้นสูงเพื่อที่จะมองเห็นอนาคตล่วงหน้าแล้วก็ใช้ดาบที่ลุกไหม้นะครับในการโจมตีศัตรูคนต่อมานะครับก็คือเบนเบกแมนมีตำแหน่งเป็นรองกัปตันอาวุธที่ใช้ก็คือเป็นปืนไรเฟิลถึงแม้ว่าที่เปิดตัวออกมาหลายๆตอนนะครับมันจะใช้ผิดประเภทก็ตามคือมันไม่ยิงมันเอาไปฟาดแต่กระสุนของเบนเบกแมนนี่ทะลุทะลวงศัตรูมาแล้วนักต่อนักซึ่งเบนเบกแมนนะครับก็สามารถใช้ฮาคิได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เขาชอบก็คือสาวๆและเขาก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่สาวๆเช่นกันส่วนคนต่อมานะครับลักกี้ลูเมื่อก่อนนี่เคยพูดถึงว่าเขานี่เป็นหน่วยต่อสู้แต่ล่าสุดเปิดเผยออกมาว่าเป็นกุ๊กไปซะแล้วไม่น่าแล้วครับผมถึงตัวใหญ่ขึ้นซะขนาดนี้ซึ่งลักกี้ลูนะครับก็สามารถใช้ฮาคิได้เป็นอย่างดีใช้ท่าโจมตีที่เหมือนกับลูกโบลิ่งนะครับกิ้งไปโจมตีศัตรูแล้วเขาก็มักจะทำตัวไม่ค่อยถูกเวลาอยู่ต่อหน้าสาวๆต่อมานะครับก็คือยาซบตำแหน่งพลซุ่มยิงไม่เคยพลาดเป้าและสิ่งที่เขาชื่นชอบก็คือการเต้นนั่นเองคนต่อมาก็คือไลจูสซึ่งยังไม่เปิดเผยตำแหน่งของเขาเขานั้นใช้กระบองที่มีพลังเกี่ยวกับไฟฟ้านั้นเป็นอาวุธถนัดการโจมตีกากอากาศก็น่าจะประมาณใช้ท่าพวกท่าเดินชมจันทร์เหมือนกับพวกซันจิอะไรอย่างเงี้ยผมคนต่อมานะครับก็คือบองพันส์ที่มาพร้อมกับมอนสเตอร์ลิงที่เขามักจะพาไปไหนมาไหนด้วยตำแหน่งก็คือนักดนตรีไม้เด็ดของเขาก็คือใช้เวลาในการชาร์จรวบรวมพลังเพื่อที่จะปล่อยหมัดที่รุนแรงนั้นออกไปโจมตีศัตรูนั่นเองคนต่อมาก็คือ Binding Snake เขามีตำแหน่งเป็นต้นหนเขามักจะใช้ลูกถีบในการโจมตีศัตรูแล้วก็ใช้ดาบคู่เป็นอาวุธสามารถเคลื่อนไหวได้แบบคล่องแคล่วเหมือนกับพวกนักกายกรรมอะไรพวกนั้นแล้วก็ถนัดในการป้องกันคนต่อมานะครับก็คือฮอนโกเขาเป็นหมอประจำเรือถนัดเรื่องการใช้อาวุธแล้วก็ชอบทำลายอาวุธของศัตรูซึ่งเขานั้นสามารถทำลายมันได้ในพริบตาและนิสัยส่วนตัวก็คือเป็นคนที่ชอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดคนต่อมาก็คือฮาวลิงกาบุยังไม่เปิดเผยตำแหน่งของเขาแต่เขานั้นเป็นคนที่เกลียดแมลงกับผีมากใช้เสียงคำรามในการโจมตีซึ่งการคำรามของเขาก็จะเป็นเหมือนกับคมมีดในการตัดเฉือนเดี๋ยวแถมให้อีกคนนะครับคนนี้ไม่ใช่คณะผู้บริหารนะครับแต่ว่ามันโผล่อยู่หลายตอนเลยทีเดียวนั่นก็คือล็อกสตาร์นั่นเองก็ยังไม่เปิดเผยตำแหน่งของเขาเช่นกันเขาใช้วิชาดาบแบบทุบแหล่ใช้ดาบขุดหลุมได้เหมือนกับพวกสว่านอะไรอย่างนี้และยังเป็นคนที่มีเซนเรื่องของความยุติธรรมสูงแล้วก็ชอบให้คนอื่นๆนี่ทำตามกฎระเบียบครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลของคณะผู้บริหารของกลุ่มโจรสลัดผมแดงยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ